สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวพระค่ำ CTV ครับประจำคืนวันอังคารที่20พฤศจิกายน2555เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับคณะตรวจราชการกองตรวจราชการ2สำนักงานเจรตำรวจที่เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเช้าวันนี้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมการตรวจราชการของกองตรวจราชการ2สำนักงานเจรตำรวจโดยมีพลตำรวจตรีเดชาบุตรน้ำเพชรรองเจรตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งพลตำรวจเอกสุภมิตรดวงพมรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมข้าราชการตำรวจในจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับซึ่งคณะตรวจราชการได้ร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานทางด้านการบริการทั่วไปด้านการอำนวยการยุติธรรมทางอาญาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการควบคุมและจัดการจราจรด้านการบริหารและจัดการบุคลากรและด้านการมีส่วนร่วมเจรในพื้นที่ด้านการมีส่วนร่วมของทางคณะกรรมการกกตรเครือข่ายภาคประชาชนนอกจากนี้พลตำรวจตรีเดชาบุตรน้ำเพชรรองเจรตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายและคำแนะนำในการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับประชาชนดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ในการตรวจก็มีกิจกรรมมีตัวชี้วัดมีหลักเกณฑ์ในการตรวจว่ามีคะแนนของการตรวจจะผ่านหรือไม่ผ่านและในการตรวจแต่ละครั้งก็จะมีการนำผลการตรวจในแต่ละด้านเพื่อที่จะนำผลการตรวจไปสรุปและก็นำมาประชุมชี้แจงผลการตรวจให้ทางเจรตำรวจแห่งชาติรับทราบเพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่างๆที่รับทราบเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ